สวัสดีครับครูมะลิวันสวัสดีค่ะครูหาวันนี้วันหยุดได้ออกไปเที่ยวไหมครับไม่ได้ไปค่ะลิวันอยู่แต่บ้านอยู่บ้านเบื่อยังมาอยู่ในใจผมเปล่าอิ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 ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าหัวใจมนุษย์มีขนาดเท่ากำมือเองแต่ลิวันสูง160เลยนะงั้นไม่เป็นไรครับโอเคค่ะครูมะลิวันรู้ไหมครับผมเลี้ยงแมวอยู่2ตัวจริงหรอคะตัวผู้อ่ะชอบหนีส่วนตัวพี่อ่ะชอบหนูอิอิแล้วทำไมตัวผู้ต้องชอบหนีอะคะแล้วครูหาตามกลับมาได้ไหมมันจะเป็นอะไรไหมคะถ้ามันหนีหายไปอะค่ะช่างมันเถอะครับงั้นผมไปหาหมอก่อนนะอ้าวครูหาเป็นอะไรคะอยู่ดีๆก็เป็นผื่นไม่รู้แพ้อะไรสงสัยจะแพ้เธออิอิโรงพยาบาลนี้ใกล้บ้านนะมีประกันสังคมด้วยไม่น่าแพงโอ้ยไม่แปลกหรอกทำไมครูมะลิวันถึงไม่มีแฟนสักทีโอ้ยมาแล้วโอ้ยคอยนานมากนิทานเปิดประตูแล้วค่ะโทษทีฉันรอนานมากแกนี่แซลมอนจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโอ้ยฉันอยากกินมากเลยเท่าไหร่อ่ะแผ่ร้อยบาทแผ่ร้อยบาทช่วงฮะช่วงขาดจ่ายให้หน่อยสิอะไรคะแซลมอนฮะแซลมอนตัวเองแซลมอนค่ะเนี่ยอ๋อแซลมอนเท่าไหร่นะแผ่ร้อยบาทเลยโอ้โหทำไมแพงจังเลยคะอ้าวแพงลงไปเพราะอะไรก้อนเนี่ยเป็นเนื้อปลาจากแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงเมื่อกี้บอกว่ามาจากทะเลอันนั้นส่วนหางส่วนหัวจากแม่น้ำโขงพอออกมาประกอบกันปุ๊บมันจะเพิ่มมูลค่าเป็นฟิวชั่นตัวเองมีงี้ด้วยเหรอ Yes sir you know โอ้เลขบัญชีอะไรอ่ะโอ้ยน่ารักจังเลยนี่จะอยู่ถึงสิ้นเดือนไหมเนี่ยฮะเรียกแฟนแกมากินด้วยสิตัวเองค่ะมากินด้วยกันสิคะตัวเองเขาว่าเขาไม่กินดีกว่าทำไมอ่ะเขาคิดดูแล้วตัวเองใช้เงินเยอะมากเลยเยอะหรอคือตัวเองคิดดูสิคะแค่มื้อเดียวอ่ะตั้ง800อ่ะนี่800เนี่ยเขาอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะเขาอยากกินอ่ะคือเข้าใจว่ากินได้แต่ว่ามันต้องแบบมันไม่ใช่กินวันเว้นวันแบบนี้ไงคะแบบนานๆกินทีอ่ะตัวเองไม่สงสัยเขาบ้างเหรอฮะเขาต้องโอนอย่างนี้ตลอดเลยเขาก็สงสารแต่จะให้เขาทำยังไงอะคะที่รักเขาว่าเราต้องประหยัดโอเคไหมประหยัดเหรอคะใช่ไงเราจะได้มีตังค์ไปเที่ยวไงคะประหยัดทำไงได้บ้างไม่ยากเลยแกโอเคโอเคไหมจากนี้จะประหยัดค่ะเราต้องประหยัดเชี่ยตัวเองพี่รักกลับมาแล้วล่ะค่ะนี่ตัวเองทำอะไรอ่ะทำไมของมาเยอะขนาดนี้เขาก็ช่วยที่รักประหยัดอยู่ไงคะฮะประหยัดยังไงอ่ะของทั้งหมดที่เขาซื้อมาคือของลดราคาค่ะพี่รักลองคิดดูนะคะถ้าเราซื้อราคาเต็มแปลว่าของเราทำไมคะมันเป็นของทำไมคะแพงถูกค่ะแต่ถ้ามันลดราคาแปลว่าเราประหยัดถูกต้องเขาก็เลยซื้อมาเต็มไปหมดเลยตัวเองไม่ช่วยเขาเอฟเลวนี่ตัวเองคะนี่อันไหนดีคะเนี่ยคือตัวเองมันไม่ใช่แบบนี้ดิมันไม่ใช่แบบนี้ยังไงตัวเองดูตอนแรกราคามันเท่าไหร่3,600ลดลงมาอันนี้1,200วันนี้ประหยัดแค่5 บาทอะตัวเองคิดดูดิแล้วเขาซื้อมาหลายอย่างประหยัดหลายอย่างมากอะรู้งี้นะให้แม่งแดกแซลมอนใส่เข็ดเลยกูไม่น่าหาเรื่องเลยอันนี้ลดอันนี้ไม่ลดมึงอย่าเนียน4,800ใช่ค่ะประหยัดไปประมาณ 2,000 บาทประหยัดเหี้ยอะไรมึงบ้าป่ะเนี่ยฮะ4,800อีก้อยนี่กู
กูคีบลุกกับมึงเนี่ยมา4ปีเนี่ยไอ้เหี้ย800กูยังมองตาปิ๊บๆๆๆๆแดกแซลมอนกูนี่แดกปลาทูกูเปียกช่วยตัวเองประหยัดอยู่เมื่อกี้คิดอะไรเพลินๆไปหน่อยค่ะอะไรนะคะว้าวเอานี้เหรอตรงนี้เลยอันนี้เหรอตรงนี้เลยทำอะไรกันอ่ะอุ๊ยทำอะไรกันเหรอเป็นไรจองตัวฉันกำลังจองตัวหนังเฉยๆพี่ก้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถนิยมหรออะไรใช่โอ้บ้าแล้วก็เพื่อนกันก็แค่คิดว่าจะไปดูหนังเรื่องเดียวกันอยากดูเรื่องนี้เหมือนกันเฉยๆเออนี่ไงหนังที่ฉันจะจองเนี่ยคือศึกค้างคาวกินกล้วยเออเออเป็นศึกการเดิมพันระหว่างดนตรีและก็ความรักฉันสองคนก็เลยอยากจะไปดูเรื่องนี้อยากจะไปติดตามว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรฉายแล้วเนี่ยซิกโรงภาพยนตร์ค่ะโอ้โหแฟนใช่เรื่องนี้กูเล่นด้วยป่าวะเฮ้ยเออไอ้ทิมไปแกหนังมาดิว่ะป่ะมาได้ๆที่เป็นดารานี่ใช่เออมามวยกันด้วยนี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับวันนี้จะสอนเกี่ยวกับชื่อถนนครูคะแต่ว่าอันนี้วิชาภาษาอังกฤษนะคะมันไม่ใช่ภูมิศาสตร์ค่ะก็ชื่อถนนภาษาอังกฤษให้ลูกเวนี่อานุครูคะชื่อถนนอ่ะมันก็ต้องใช้คำทับศัพท์อยู่แล้วหรือเปล่าคะมันเป็นชื่อเฉพาะตั้งแต่พักเที่ยงอ่ะเธอไปเล่นกับนายซันในฟอร์มเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะแก้มเธอรู้ดีรู้มากไปหรือเปล่าฮะหนูแค่สงสัยเฉยๆอะค่ะมันไม่ทับโถงทับฉับอะไรทั้งสิ้นแหละเราต้องแปลไทยเป็นอังกฤษเพื่อให้คนอังกฤษได้รู้จักภาษาไทยรู้ไม่รู้เวลาไปไหนมาไหนอะฝรั่งถามเราเนี่ยถนนเส้นนี้คืออะไรก็จะบอกเลยเหรอว่าปังหนาหรอไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้มันยากมันต้องแปลไทยเป็นอังกฤษอีกทีครับอย่าพูดมากวันนี้ขู่รีบอะจะเขียนบนกระดาน4คำแค่นั้น4ถนนเท่านั้นนะคือตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีครับผมอ่านเป็นภาษาไทยพร้อมกันทั้ง4คำก่อนลูก1 2ไปรัชดาพิเศษสายไหมร่มเกล้าเพลินจิตภาษาอังกฤษที่เราต้องรู้และเมื่อฝรั่งถามได้ตอบได้เอ้าถนนเส้นแรกรัชดาพิเศษถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ Theater Wedding Room ยังไงคะ Theaterคือละครใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพี่เสกพี่เสกคือแต่งงานก็คือเวดดิ้งถนนก็คือรถพร้อมกันรัชดาพี่เสกถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือเทียเตอร์เวดดิ้งรถพอคืนนี้เลยโอ้ my god ทุกคนทุกคนทุกคนครูเป็นสีมาทางนี้อีกแล้วค่ะต่อไปสายไหมใครรู้บ้างบ้านหนูค่ะฮอตตอนแคนดี้โรสใช่ไหมคะใช่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 เก่งจริงๆใช่ครับผิดค่ะอ้าวอ้าวสายไหมคืออีสอิตเลฮะฮะอีสเดรสแปลว่าสายไหมสายไหมล่ะสายหรอสายไหม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 พร้อมกันคืออีสอิตเลโรสง่ายมากลูกง่ายคราวนี้เข้ามาเหนือชั้นง่ายมากเลยนะฉันว่าก้อยเนี่ยก็พริกแพงแล้วนะแต่อันนี้เข้ามาเหนือกว่าแกอีกอ่ะไปคำต่อไปนะลูกร่มเกล้าโอ้ยอันนี้ง่ายเลยครับนี่แต่ตรงตัวเลยครับ Crash Earner Road ครับเออยังแน่นมากครับไม่ถูกแน่นอนกล้าเพื่อนแบบผิดพูดเบาๆก็เจ็บร่มคืออําอัมเบลล่า9คือ9เนี่ย9คืออะไรนายนายรวมกันเป็นอัมเบลล่านายโรสโอ้โหใครดีง่ายไหมลูกครูคาดหวังมากกับคำสุดท้ายเพราะมันตายตัวมันง่ายๆมันชี้ชัดมากเลยลูกเพลินจิตลูกเวลาลูกมีความสุขถูกต้องถนนแฮปปี้ฮาร์ทโรดลูกอ๋อมาทางนี้ครูคะครูคะหนูว่าคำมันง่ายนะคะแต่ว่าเล่นแบบนี้มันก็ยากละสิใช่ไหมที่เธอไปร้องเอิงเอ่ยอะยากกว่านี้อีกเธอยังท่องได้เลยสรุปแล้วพวกหนูได้คะแนนกันไหมคะเนี่ย10แล้วคำเต็ม100ครูรีบอย่าพูดมากเธอตอบได้แค่คำเดียวเองอะไรได้ไปไม่ได้ค่ะทำไมพวกหนูยังไม่ถามครูคืนเลยนะคะก็จริงนะ
แป๊บนึงมีสิทธิ์ด้วยเหรอครูถามนักเรียนนักเรียนต้องถามกลับนี่หรอแน่นอนค่ะผมก็สงสัยเป็นไงถ้าครูเป็นครูจริงๆแล้วรู้ทุกอย่างก็ต้องตอบได้สิคะเอาเลยแล้วถ้าถนนสีลมล่ะคะซอย4ค่ะผิดค่ะอะไรอ่ะถนนสีลมก็คือ Color of the Wind Road Color ก็สีOf the wind road ลมรถคือถนนรวมกันถนนสีลมถูกต้องนะคะโอ้ยจะกระลำอ่ะไปละครับเดี๋ยวครับภูมิยังไม่หมดครับไอ้เติ้ลคืออันนี้ก็ผมถามเพราะว่าสงสัยเพื่อปรึกษาความรู้ครับอย่างเช่นถนนพัฒนาการนี่ไม่ทราบภาษาอังกฤษคืออะไรครับครูเอาเลยเอาเลยพัฒนาการ development เนี่ยพัฒนานี่คือคำตอบป่ะครับใช่ๆพูดเบาๆก็เจ็บไม่ใช่ครับพัฒนาการก็คือ step by step road ครับก้าวทีละก้าวมันจะพัฒนาไปทีละขั้นครับไม่เป็นไรครูจะไปถนน4สายเนี้ยแต่ของเธอ2คนอ่ะครูจะไม่ผ่านเลยโอ้ฝังใจฝังใจ step by step ช่วยหรอมาครูพูดว่าทุลายอ๋อทุลาย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 